บ้านเก่าระบบไฟฟ้าเป็นแบบเก่าแต่ต้องการติดตู้คอน sumer เป็นรุ่นใหม่แบบนี้จะทำอย่างไรและมีวิธีการเลือกซื้อแบบไหนให้ถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้งานไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผม2สิงห์ Modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อเลือกใช้ตู้คอน sumer นั่นเองนะครับตู้คอน sumer มันเป็นอุปกรณ์ควบคุมป้องกันระบบไฟในบ้านของเรานั่นเองถือว่ามีความสำคัญมากนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มีให้เราเลือกใช้นะครับหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายแบบซึ่งตรงนี้ผมก็มีตัวอย่างมานะครับผมนี่นะอ่ะนี่อย่างตัวนี้นะครับเป็นตู้คอน sumer ขนาด10ช่องนะครับมีเบรกเกอร์ย่อยเนี่ย10ตัวเห็นไหมครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับบางรุ่นก็จะมี4ช่องนะครับ6ช่อง8ช่องแล้วก็10ช่องมากกว่านี้ก็มีนะครับแล้วแต่การออกแบบมานั่นเองซึ่งถ้าเป็นบ้านหลังใหม่ๆเนี่ยบ้านที่สร้างใหม่มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าการสร้างบ้านใหม่เนี่ยจะมีการออกแบบระบบไฟฟ้ามาอยู่แล้วมีการเดินสายไฟเป็นระบบอยู่แล้วก็จะมีตู้คอน sumer ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนเป็นบ้านหลังเก่าเนี่ยมันเป็นระบบไฟแบบเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคัทเอาท์1ตัวมีเบเกอร์1ตัวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับนี่สามารถติดตั้งตู้คอน sumer เปลี่ยนเข้าไปได้นั่นเองนะครับคำถามก็คือว่าเราจะเลือกซื้อแบบไหนเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยและที่สำคัญคือให้เหมาะสมกับการใช้งานตรงนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับวิธีการเลือกตู้คอน sumer เนี่ยเราต้องดูจากหน้างานจริงนะครับว่าระบบไฟในบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมีระบบสายกี่เส้นเดินไปไหนบ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของจริงเลยนะครับเราไปดูกันเลยครับผมครับผมทีนี้เรามาดูเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างที่บ้านหลังนี้เลยนะเป็นบ้านที่ผมเช่าอยู่นั่นเองซึ่งแต่ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาเข้าอยู่เนี่ยมันมีแค่เนี่ยเบรกเกอร์ตัวสีเขียวเนี่ยดำแดงเนี่ยปุ่มดำแดงเนี่ย1ตัวเท่านั้นเองเพื่อผมเข้ามาอยู่ผมเห็นแล้วก็คือผมต้องใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับซึ่งตัวนี้มันตัดนะครับมันใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วมันใช้งานไม่ได้นั่นเองผมเลยต้องแก้ไขนะครับเบื้องต้นไปก่อนนะคือใช้คัทเอาท์มาเพิ่มอีกตุ่ม1ตัวนะครับเหมือนคลิปก่อนนู้นนะครับนี่ติดตั้งคัทเอาท์เพิ่มนะครับแล้วก็ต่อแยกเครื่องทำน้ำอุ่นมาเป็นการชั่วคราวนะครับโอเคแล้วทีนี้ผมก็แจ้งกับทางเจ้าของบ้านเช่าไปแล้วนะครับว่าเนี่ยชุดนี้นะครับมันเป็นชุดตู้เบเกอร์แบบเก่านะควรจะเปลี่ยนเป็นตู้คอน sumer นั่นเองนะครับตรงนี้นะและที่สำคัญท่านผู้ชมสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยนะเห็นไหมสายเมนนะครับเนี่ยนะสายเมนเนี่ยสายเมนตรงนี้มันเป็นสายสีฟ้าด้านในตัวนำเนี่ยมันเป็นสายอลูมิเนียมนะครับนี่นะซึ่งมันเป็นสายรุ่นเก่ามากเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ใช้แล้วนะครับสายแบบนี้นะนี่ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยก็เลยแนะนำทางเจ้าของบ้านเช่านะครับว่าควรจะเปลี่ยนเป็นตู้คอน sumer แล้วก็เปลี่ยนสายเมนใหม่ด้วยนะครับโอเคทีนี้ทางเจ้าของบ้านเขาก็เห็นถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัยนะครับก็อนุมัติแล้วนะครับตัดสินใจตกลงว่าจะทำการเปลี่ยนตู้คอน sumer นั่นเองก็เร็วๆนี้แล้วครับผมโอเคทีนี้เรามาดูนะครับหลักการเลือกเนี่ยก็ถ้าเป็นบ้านหลังนี้เลยท่านผู้ชมดูนี้นะให้เราสังเกตสายไฟนะครับที่ตู้คัทเอาท์น่ะที่คัทเอาท์ของเราเลยนะครับสายเมนเข้าเนี่ยว่าสายไฟของเราแยกเป็นกี่เส้นถ้าอย่างบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมดูนี่อันนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่น1เส้นละนะครับผมนี่ส่วนตัวนี้นะครับต่อไปยังห้องครัวนะครับนี่นะอันนี้ต่อไปยังห้องครัวชั้นบนนะครับแล้วตรงนี้เป็นห้องนอนนี่3แล้วนะผมเส้นที่4คือชั้นบนทั้งหมดนะครับนี่นะโทษทีนะครับตรงนี้ชั้นล่างนะครับนี่นะอันนี้ชั้นล่างอันนี้เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับอันนี้ห้องนอนนะครับห้องนอนชั้นบนส่วนตัวนี้นะครับนี่เส้นใหญ่หน่อยนะครับอันนี้คือชั้นบนทั้งหมดเลยนะครับเส้นนี้น่ะอาจจะมีการรีดผ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับนี่นะเป็นเมนหลักตัวเนี้ยโอเคทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าตรงเนี้ยมันมีสายเนี่ยเดินทั้งหมด4เส้นนะครับเราก็เลือกซื้อตู้คอน sumer ที่มีเบรกเกอร์ย่อยเนี่ยขั้นต่ำเลยนะครับ4ช่องหรือว่า4ลูกนะครับโอเคไหมครับแต่ว่าถ้าเราเลือก4ลูกเนี่ย4ช่องเนี่ยก็ต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยบางทีเราติดตั้งแอร์นะครับหรือติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มเนี่ยเราก็จะมาจ้ำกับตัวอื่นเนี่ยมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อตรงเนี้ยมันมีการใช้งาน4อยู่แล้วให้เราเลือก6ไว้เลยนะครับสำรองหรือว่าสแปร์ไว้2ช่องนะครับเผื่ออนาคตนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับการเลือกตู้คอน sumer นะแต่บ้านบางหลังนะครับมีคัทเอาท์1ตัวมีเบรกเกอร์1ตัว
แล้วต่อสายเนี่ยเส้นเดียวเลยนะครับสายเส้นเดียวเนี่ยนะครับมีเยอะเลยนะครับทางบ้านนอกเนี่ยนะครับรุ่นเก่าๆบ้านสมัยเก่าเนี่ยเขาจะสายต่อตรงเนี้ยสายเมนเนี่ยคุมทั้งหลังเลยถ้าเป็นแบบนี้เราจะเลือกแบบไหนนะครับถ้ามีสายเส้นเดียวเลยนะท่านผู้ชมควรจะเลือกแบบไหนก็คือเลือกเป็นเบรกเกอร์นะครับ2ขั้วนะครับผมเลือกเป็นเบรกเกอร์2ขั้วนะครับตัวเดียวก็ได้หรือไม่ถ้าจะอยากเปลี่ยนเป็นตู้คอนซูเมอร์นะครับก็ให้เลือกขนาด4ช่องนะครับรุ่นเล็กเลยนะครับผมโอเคเปลี่ยนเป็นตู้คอนซูเมอร์4ช่องก็ได้นะครับผมถ้าเป็นแบบมีสายออกมาเส้นเดียวนะครับอยากติดตู้คอนซูเมอร์ให้มันได้มาตรฐานนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราได้ตู้คอนซูเมอร์แล้วนะครับบางคนอาจจะถามว่าแล้วลูกย่อยด้านในเนี่ยเราจะเลือกใช้อย่างไรนะครับลูกย่อยด้านในนี่ให้เราเลือกใช้ตามการใช้งานนะครับอย่างเช่นเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง 3,500 วัตต์เนี่ยให้เลือกเบรกเกอร์ขนาด20แอมป์นะครับสายไฟไม่ต่ำกว่าเบอร์ 2.5 แต่ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 วัตต์เนี่ยใช้สายไฟไม่ต่ำกว่าเบอร์ 4นะครับเบรกเกอร์ขนาด25แอมป์นั่นเองนะครับโอเคส่วนถ้าเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนนี่ก็ใช้ไฟไม่มากนะครับก็อาจจะใช้เบรกเกอร์ขนาด10แอมป์ก็ได้นะครับผมโอเคเห็นไหมขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็เรามองดูแล้วว่าเราใช้งานประมาณเท่าไหร่นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างอย่างเช่นห้องครัวนะครับมีหม้อหุงข้าวมีอะไรเนี่ยก็อาจจะใช้เบรกเกอร์ขนาด20แอมป์นะครับผมก็สายเมนที่เดินไปก็อาจจะเป็นเบอร์4นั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับผมให้ดูสรุปก็คือให้ดูการใช้งานจริงนะครับการเดินสายไฟของเรานะครับในบ้านนั่นแหละว่าเป็นอย่างไรนะครับจะได้นำมาวิเคราะห์เลือกซื้อตู้คอนซูเมอร์ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับซื้อมากเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเปลืองเกินความจำเป็นไม่ได้ใช้งานนั่นเองถ้าอย่างเนี้ยใช้งานจริง4เนี่ยเลือกมาแบบ10ช่องนะครับมันก็เกินความจำเป็นใช่ไหมครับก็เอาให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านผู้ชมในการเลือกซื้อตู้คอนซูเมอร์นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามส่งความเห็นมาใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2เสียง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ